สวัสดีค่ะชื่อชัยนีค่ะแล้วก็หนูมาจากจังหวัดกระบี่ค่ะเรียนโรงเรียนอมาตย์จบจากอมาตย์พานิชกูลม.3ค่ะค่ะแล้วก็รู้จัก Next Move Finland ได้อย่างไรแล้วทำไมถึงสนใจค่ะและอยากเข้าโปรแกรมนี้อันนี้น่าจะเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนอยากรู้เนาะเพราะว่าน้องต้องเรียนภาษาฟินแลนด์ก่อนนะคะรู้จักเราได้อย่างไรแล้วก็ทำไมถึงตัดสินใจเข้าโครงการนี้ค่ะก็รู้จักมาจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะไปถ่ายเฟซบุ๊กแล้วก็เจอเพจฟินัตตี้ก็คือส่วนตัวหนูเป็นคนสนใจแล้วก็มีความฝันที่อยากจะไปเรียนต่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ประมาณว่าติดตามเฟซบุ๊กที่เป็นกลุ่มประมาณว่าแบบเขาก็จะมีว่าแบบที่ไหนบ้างแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไปเจอพี่แอนตี้ค่ะแล้วก็ตอนแรกก็ยังไม่บอกหนูนะว่าแบบมีอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปประมาณว่าไปหาข้อมูลว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมีซูมกับพี่แอนตี้ก็แบบถามถ่ายว่าแบบเป็นยังไงบ้างของในมูฟฟินแลนด์มีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยมาบอกทีหลังค่ะค่ะก็หลังจากถ่ายเฟซแล้วสักพักหนึ่งเนาะรอนัดประชุมซูมกันค่ะกับผู้ปกครองค่ะแล้วก็น้องก็ถึงได้มาอยู่ในโครงการของเรานะคะทีนี้อันนี้นักนัตตี้มองว่าหลายๆคนอยากจะรู้เนาะนะคะเรียนภาษาฟินแลนด์เป็นอย่างไรบ้างยากไหมคะเรียนยังไงบ้างคะก็มี3เลเวลคือ A1 A2 แล้วก็ B1 ใช่ไหมคะก็เรียนประมาณ10-12เดือนก็เรียนถามว่ายากไหมแรกๆ ก็เข้าคลาสวันแรกก็ตกใจของภาษาอะไรเนี่ยเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็พอเรียนมาเรื่อยๆก็ได้ยินบ่อยๆก็รู้สึกชินแล้วก็เห็นเขาเรียกอะไรได้ยินบ่อยๆมันก็จะซึมซับไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแน่นอนเนาะนัตตี้จะไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะคะแต่ว่าขั้นตอนต่อไปเมื่อเราเข้าโครงการแล้วอะค่ะเรามีวิธีการเรียนรู้และจัดการยังไงนะคะอันนี้อยากจะถามน้องชังนีเนาะระหว่างเรียนนะคะเรามองแรกๆเรามาก็งงๆภาษาก็ต่างจากภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะยิ่งแกรมมานะคะน้องมีเทคนิคและวิธีการจัดการยังไงคะในการเรียนนะคะก็ตอนที่หนูเข้ามาเรียนในสมุทรปราการนะคะตอนนั้นยังมีเรียนของโรงเรียนอยู่ก็คือช่วงเช้าก็คือไปโรงเรียนปกติ8 โมงกลับบ้านก็4 โมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรียนภาษาตอนช่วงค่ำประมาณ1 ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนมันก็วันหนึ่งเรียนอาทิตย์หนึ่งเรียน4 วันค่ะจันทร์ถึงพฤหัสแล้วก็แต่ละวันก็ไม่เรียนนานถือว่าอยู่ในเวลาที่พอดีสำหรับการพัฒนาเพื่ออะไรเรียนรู้ภาษาใหม่ก็คือถือว่าไม่ได้เวลามากหรือน้อยเกินไปค่ะค่ะแล้วก็แน่นอนเนาะเวลาเราคลับคลาสเรียนนะคะจะเรียนเรียกว่า70 นาทีต่อ1 ครั้งต่อ1 วันนะคะก็จะเรียนณปัจจุบันก็คือจันทร์ถึงพฤหัสค่ะแต่ว่าทีนี้หัวใจสำคัญของไม่ได้อยู่ที่คลาสเรียนอย่างเดียวนะคะน้องแบ่งเวลาทบทวนยังไงคะ1เอ่ยต้องมีคำศัพท์เพิ่ม2ประโยคต้องสร้าง3สำเนียงต้องได้เนาะเวลาเราพูดภาษาอย่างเงี้ยค่ะน้องมีวิธีการอย่างไรแล้วก็ไปเรียกว่าทบทวนนะคะต่อกี่ชั่วโมงหลังจากที่เราเรียกว่าเข้าคลาสหลักแล้วอะค่ะก็ระหว่างที่เรียนอยู่เลยค่ะก็จะมีสมุดนึงที่แบบเอาไว้จดคำศัพท์แต่ละวันว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างแล้วก็หลังจากเรียนเสร็จก็จะเอามาท่องค่ะว่าวันนี้มีศัพท์ใหม่อะไรบ้างเพราะว่าหลังจากเรียนแล้วกลับมาท่องเลยมันก็จะจำได้เร็วขึ้นแล้วก็มีเมดเฟรนด์กับเพื่อนในคลาสอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบวันไหนว่างๆก็โทรกันแล้วก็แบบติวกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะเวลาเราเรียนสิ่งที่เราทำได้เองคือเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเรียนรู้เรียกว่าแต่ละบริบทแกรมมาต่างๆแต่สิ่งนึงนะคะที่
ที่เราต้องทําด้วยเนื่องจากว่าการเรียกว่าสัมภาษณ์เข้าโรงเรียนจะเป็นการพูดเป็นการสัมภาษณ์เนาะส่วนใหญ่จะไม่มีข้อเขียนค่ะทีนี้เรามาติวกับ Next Move Finland นะคะตอนที่ติวค่ะมันซัพพอร์ตน้องด้านไหนบ้างคะก็คือพาร์ทสำคัญเหมือนที่พี่ตี้บอกก็คือจะเป็น seeking ค่ะซึ่งถามว่าในคลาสเราได้ฝึกมากไหมเราก็ฝึกแต่พอพี่นัตตี้เข้ามาเสริมก็คือจะเหมือนหนึ่งเขาเรียกอะไรตัวต่อตัวมันก็จะแบบพี่นัตตี้ก็จะรู้ว่าหนูต้องพัฒนาตรงไหนบ้างแล้วก็แกก็จะบอกได้ถูกว่าตรงนี้ควรไปพัฒนาแล้วก็พี่นัตตี้ก็จะมีหัวข้อที่แบบต่างจากในคลาสเพื่อที่ให้เราได้เตรียมตัวเพิ่มขึ้นไปอีกสำหรับการสอบวัฒนธรรมภาษาค่ะแน่นอนเนาะทุกๆอย่างที่เราเริ่มมันก็มีปัญหาพ่วงมานะคะเอ๊ะทีนี้คำถามค่ะช่วงเรียนเจอปัญหาอะไรบ้างคะแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะปรึกษาใครหรือเปล่าพูดคุยกับใครหรือเปล่าค่ะหลักๆเลยค่ะปัญหาอะไรบ้างแล้วแก้อย่างไรคะก็จำเป็นสำหรับหนูก็คือช่วงเริ่มเลเวลใหม่อะค่ะก็จะรู้สึกว่ามันยากจังอะไรเนี่ยทำไมมันยากแบบโอ้โหก็มีท้อบ้างเหนื่อยบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็มองว่าตัวเองตั้งเป้าหมายอะไรไว้แล้วก็คือหนูแค่แบบอยากที่จะไปถึงจุดนั้นให้ได้ก็เลยทำให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือแรงซัพพอร์ตจากคุณพ่อคุณแม่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็คุณแม่ก็จะคอยเชียร์อัพตอนเริ่มเลเวลใหม่คือหนูจะแบบทำไมมันยากจังเลยที่พ่อคุณแม่ก็จะคอยดึงสติรู้แบบทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะค่ะบริเวณก็ยากแล้วหาตังค์ก็ยากด้วยเนาะดังนั้นถ้าเทียบเท่ากับหลายๆอย่างนะคะต้องบอกว่าเลเวลของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเลเวลเด็กนะตอนนี้ก็คือเป็นโลกทั้งใบของเขานะคะดังนั้นการซัพพอร์ตจากครอบครัวเรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะทีนี้ช่วงถัดไปเนาะเราเรียนละช่วงวัดระดับภาษาช่วงสอบอะค่ะยากไหมคะอะไรที่เป็นความท้าทายค่ะเพราะว่าภาษาทุกๆภาษาเนาะวัดระดับต้องมีฟังพูดอ่านเขียนนะคะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรที่มันท้าทายเราบ้างคะก็สอบมีทั้งหมด3รอบก็คือ A1 A2 แล้วก็ B1 สำหรับหนู A1 A2 จะไม่ค่อยยากค่ะจะไปรู้สึกยากก็ตอน B1 เพราะว่าช่วง A1 A2 จะมีแบบ choice แบบเราสามารถยังมี choice ได้แต่ว่าพอ B1 โอ้มันต้องแบบเริ่มที่จะหยิบคำมาใช้ได้เองแล้วก็แบบเขียนเรื่องราว story ได้ก็ถือว่ายากอยู่ครับแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถต่อเนื่องเลยค่ะแล้วเตรียมตัวยังไงคะทุกๆครั้งที่สอบน้องมีเทคนิคในการเตรียมตัวยังไงบ้างคะคือในคลาสอะค่ะครูก็จะแบบมีแบบฝึกหัดอยู่แล้วแบบคือที่สอบก็คือไม่ได้นอกเหนือจากที่เรียนในคลาสเลยคือเราสามารถทำในคลาสแล้วก็ไปสอบได้เลยก็พยายามทบทวนเนื้อหาที่เรียนในคลาสค่ะแล้วก็พยายามเขียนบ่อยๆพูดบ่อยๆจำบ่อยๆอันนี้ค่ะก็ผ่านไปได้ค่ะอันนี้จะต้องบอกว่านะคะประเทศฟินแลนด์แฟร์ค่ะอะไรที่ไม่ได้สอนในคลาสเรียนจะไม่มีโผล่มานะคะในทุกๆระดับปตรีปโทก็เช่นกันค่ะถ้าคุณครูไม่ได้สอนนะคะก็จะไม่ออกเกินนอกเหนือจากนั้นนอกจากว่าเป็นเรียกว่าเชิงวิเคราะห์นะคะอันนี้ก็ต้องแบบว่าแสดงความคิดเห็นอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะฟินแลนด์ค่อนข้างแฟร์อะไรที่ไม่ได้สอนจะไม่ออกข้อสอบนอกเหนือจากนั้นค่ะค่ะแล้วก็ช่วงสมัครเข้าม.ปลายอะค่ะคิดว่าตอนสัมภาษณ์ง่ายหรือยากคะเห็นคุณครูเห็นบอกว่าคุณครูชมมากๆเลยวิดีโอเมื่อสักครู่ที่เราได้ดูกันนะคะค่ะยากหรือง่ายคะตอนที่สัมภาษณ์กับคุณครูค่ะง่ายค่ะออกง่ายเพราะว่าเหมือนเขาดูทัศนคติของเด็กมากกว่าแบบเด็กคนนี้เป็นยังไงชอบทำอะไรเขาก็จะถามคำถามเบสิกค่ะไม่ใช่คำถามแบบวิชาการก็จะถามแบบชอบทำอะไรบ้างวิชาที่ชอบคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูแบบภาษาสกิลภาษาเราแล้วก็ทัศนคติก็ถือว่าไม่ได้ยากเห็นบอกว่าคุณครูชมมากๆเนาะอ่ะจริงๆแทบจะผ่านแค่ motivation video ละ
ต้องบอกนะคะฟินแลนด์ก็แฟร์อีกเรื่องนึงเหมือนกันค่ะเขาดูความตั้งใจถึงหน้าตอนนี้ค่ะเราไปสอบสกิลเลเวลเราอาจจะไม่ได้สูงโตแต่ว่าเราเขาก็ดูบุคลิกนักเรียนด้วยนะคะมีความตั้งใจมีความพยายามก็จะได้คะแนนตรงนี้มาด้วยอันนี้ก็คือเรื่องจริงจากประสบการณ์ตรงของนัตตี้เองด้วยก็ตามแต่ค่ะแต่ของน้องชังมีค่ะแน่นอนอยู่แล้วเนาะทัศนคติของน้องค่ะค่อนข้างที่จะแบบว่าไบรท์แล้วก็บวกมากๆนะคะเวลาส่งติวก็ตามแต่ค่ะจะมีเรียกว่าพัฒนาการทุกๆครั้งที่เข้ามาติวค่ะดังนั้นก็มันก็สามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นต่อยอดได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ขอทราบชื่อโรงเรียนค่ะโรงเรียนอะไรคะที่จะไปเรียนนะคะเดือนสิงหาคมค่ะโกเกียวมากิไฮสคูลค่ะแล้วทำไมเลือกโรงเรียนนี้คะมีตั้งเยอะ ทำไมเลือกโรงเรียนนี้คะก็ตอนเลือกโรงเรียนค่ะมันก็จะมีแต่โรงเรียนแล้วก็มีแบบวิดีโอของแต่ละโรงเรียนหนูชอบธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโรงเรียนนี้มันแบบสภาพแวดล้อมมันโอเคแล้วก็ไม่ห่างจากโรงเรียนก็มีพวกเขาเรียกอะไรร้านค้าสามารถไปได้สะดวกอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็ดูทีงานอดิเรกได้ทำเยอะค่ะแถวนั้นแล้วก็เพื่อนแล้วก็คุณครูก็ดูเฟรนด์ลี่มากค่ะก็เลยเลือกโรงเรียนนี้ค่ะซึ่งสอบถึงก็ติดเลยเป็นนักเรียนไทยคนแรกนะคะต้องบอกว่าน้องชังมีสอบติดคนแรกเลยต้องบอกอะไรคะว่าสอบติดตั้งแต่วิดีโอ motivation แล้วค่ะทีนี้ค่ะฝากถึงคนที่สนใจโปรแกรมนี้ค่ะแล้วก็การที่น้องได้เรียกว่าอยู่ในโครงการของเราอยู่กับ Next Move Finland ค่ะโครงการนี้เป็นอย่างไรแล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่อยากจะเข้ามาเนาะไม่ใช่แค่เฉพาะว่าดีอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมตัวด้วยนะคะคนที่จะเข้ามาต้องเตรียมตัวอย่างไรอย่างที่บอกค่ะทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเนาะดังนั้นนัตตี้มองว่าไม่ใช่เฉพาะว่าโอเคเราดีแต่ว่าเราก็ต้องบอกปากถึงทุกคนด้วยว่าการที่จะเข้ามาค่ะต้องเจออะไรและต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะก็อันนี้ฝากถึงน้องๆหรือฝากน้องๆที่สนใจเอาไปเรียนต่างประเทศแล้วก็มีความฝันก็อยากให้เต็มที่ค่ะความฝันเราทำให้มันเต็มที่แล้วก็พี่นันตี้ก็จะคอยซัพพอร์ตตลอดตั้งแต่หนูยังไม่เข้าแล้วก็โอ้โหอยู่ด้วยไปอีก3ปีก็น่าจะทานตลอดเลยค่ะก็คุ้มกับการมาลงทุนตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนก็หามาเยอะเพราะพวกแบบนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือแบบแคมป์สองสามวีคอะไรเงี้ยค่ะถามว่าค่าใช้จ่ายนักเรียนแลกเปลี่ยน1ครั้งก็เหมือนเอาวันลงทุนตรงนี้หมดเลยได้ทั้ง3ปีเลยค่ะคือว่ารู้สึกว่าตรงนี้มันคุ้มตรงนี้ค่ะตอนนี้เดินทางเนาะอย่างที่บอก26ใช่มั้ย16 26เนาะตื่นเต้นมั้ยคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นระดับไหนคะตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็ใจหายนิดหน่อยอะไรที่ทําให้ตื่นเต้นตื่นเต้นเรื่องอะไรคะก็ก็จากอาหารการกินเหมือนไปวันแรกค่ะไปวันแรกที่โรงเรียนการเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ที่อยู่ใหม่ๆต้องไปอยู่เองแล้วก็ผมเจอคนฟินิชแล้วแบบวันนั้นหนูไปสถานทูตแล้วเจอคนฟินิชแล้วเขาก็แบบพูดกันแบบพูดแล้วหนูก็แบบเอ้ยอยู่โอ้โหคือไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คนมีเขาพูดกันแล้วแบบเป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นไอ้บาร์โรเมนใหม่ๆภาษาใหม่ๆอาจจะตื่นเต้นไปแล้วกลัวจะฟังรู้เรื่องไหมต้องบอกเลยนะคะว่าวันแรกหูดับแน่นอนตื่นเต้นมากจนไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรทั้งที่เข้าใจนะคะเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่านักเรียนที่ไปส่งส่วนใหญ่ก็หันมาพี่คะพูดว่าอะไรคะทั้งที่เขาแค่ถามชื่อซึ่งตอบได้อยู่แล้วเนาะชื่ออะไรนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วก็ทีนี้ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะคุณโทมัสน่าจะมีคำถามให้กับน้องนะคะ Do you have any questions for our student? Should we give you a microphone and then maybe you have some question? Yeah, I don't know if you already asked this before, but my question would be that what do you expect?The Finnish teenagers and the school students to be like?
in my opinion, because I saw the prison video from the school, and they're like very friendly and welcome for me. Also, the principal, not just Kukimaki, but all the school that joined my scripture, the teenagers seem very friendly. Yeah. That's quite correct, yes. Okay, do you have any further questions or advice for her that she is going now to Finland? Yeah, I guess we were sitting there earlier and I already gave some advice, but I think that the one thing is that Finnish people don't really talk much, especially when they're younger, especially the boys. So we are very shy and reserved. So, for example, when you know you meet someone and you ask, hey, what's your name? The answer will be Tuomas. And you might be like, oh, what's wrong? Whoa, you are so rude. But it takes a little bit of time. We come from a country of snow and ice, so we melt slowly. Okay. ขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องแชงมีนะคะที่เดินทางมาจากกระบี่มาแบ่งปันข้อมูลให้นะคะในช่วงของการเรียนและน้องจะไปเรียนต่อนะที่มีความคาดหวังว่าเดี๋ยวเรานะคะก็จะได้ follow นะคะน้องๆต่อไปในอนาคตหลังจากที่ไปถึงแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ให้ดูติดตามจากเพจของเรานะคะเราก็จะดูพัฒนาการของน้องแชงมีเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็น้องชังมีนะคะก็สนใจนะคะที่สมัครเข้าร่วมในส่วนของ Ambassador Program ด้วยนะคะซึ่ง Ambassador Program เนี้ยค่ะจะสามารถเรียกว่าต่อยอดพัฒนาให้กับน้องได้สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าณตอนนี้น้องมีสกิลอยู่แล้วนะคะเรียกว่าน้องเป็นคนที่ active น้องเป็นคนที่ motivation ค่อนข้างสูงแล้วก็ชอบกิจกรรมดังนั้นเรา Next Move Finland นะคะก็อยากจะสนับสนุนให้น้องเข้าโปรแกรมร่วมกับ Fund Future ซึ่งเรียกว่า Ambassador Program ที่น้องจะสามารถเรียกว่าพัฒนาสกิลอื่นๆที่น้องมีอยู่แล้วณตอนนี้ค่ะเราก็จะซัพพอร์ตน้องหลังบ้านช่วยดูแลค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องชังมีและครอบครัวของน้องชังมีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ